ลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์นะใช้แล้วเป็นยังไงส่งผลเรื่องธุรกิจหรือเปล่าหรือใครโสดอยู่นี่มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้จะหาคู่ได้ไหมคนโสดหรือเปล่าส่งเลยเข้ามาส่งเข้ามาค่ะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้หรือว่าท่านไหนที่มีเบอร์โทรศัพท์มากกว่า1เบอร์อาจจะใช้2เบอร์ก็ได้3เบอร์4เบอร์ก็ส่งเข้ามาได้แต่ขออนุญาตส่งมาแค่4ตัวหลังเท่านั้นนะคะไม่ต้องส่งมาเต็มเบอร์นะคะแล้วก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะขออนุญาตเป็นเฉพาะ2เบอร์นี้เท่านั้นที่โทรเข้ามาลงทะเบียนในการพูดคุยกันหรือว่าให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะแต่ว่าเรื่องของกิจกรรมหรือว่าใครอยากจะร่วมบูชากันเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเป็น2เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มือถือเท่านั้นเหมือนกันนะคะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านหน้านี้อันนี้ไม่รับการลงทะเบียนเรื่องราวของวิเคราะห์ดวงชะตาหรือว่าวิเคราะห์เรื่องราวของลายเซ็นนะคะฉะนั้นรีบส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างค่ะมาที่ SMS นี่เลยครับคุณปุญญนุชค่ะเบอร์โทรศัพท์7922ขอลายเซ็นถามโชคลาภการเงินครอบครัว7922นะฮะค่ะ7922นี่ฮะเป็นเลขเกื้อกูลนะเป็นเลขฐานล่างแห่งความคิดแล้วก็เป็นเลขที่ค่อนข้างว่าสะกิดใจกับครอบครัวพูดง่ายว่าทำสิ่งใดก็ตามนะครับพยายามประคับประคองไม่ว่าเรื่องการเงินก็ดีเรื่องครอบครัวเนี่ยจะมาพร้อมๆกันฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ความทุกข์แต่เป็นการเตรียมตัวมากกว่าเป็นการเตรียมตัวต่อยอดหรือเป็นการเตรียมตัวเติมเต็มกับงานใหม่ๆเข้ามาปุญญนุชสู้นะครับนะความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณปุญญนุชครับกับลายเซ็นนี้นะครับมาคุณปุญญนุชครับครับอีกแบบนึงฮะเป็นแบบธาตุน้ำเลยนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณอุมาพรค่ะเบอร์โทรศัพท์5664ถามงานถามเงินแล้วก็เรื่องของค้าขาย564นะฮะช่วงเดือนหน้าขยับตัวนะฮะมีการฟื้นนะฮะฟื้นจากงานเก่าของเดิมที่ยังเป็นปมเป็นปัญหาแต่ว่าราบรื่นดีส่วนการค้าที่จะเข้ามาต่อเนื่องบนว่าเราจะต้องต่อยอดด้วยการนำสินค้าไปใหม่หรือว่าของที่แปลกกว่าเดิมเข้ามาผมว่าสิ่งพวกเนี้ยมันจะทำให้เข้ามาเติมเต็มเข้ามาสร้างสีสันให้กับธุรกิจคุณได้ไปได้ราบรื่นขึ้นโดยเฉพาะตุลาพฤศจิกานะฮะไม่เอาธันวานะครับธันวาเป็นช่วงขาลงเรื่องการเงินมันจะมีตุลาพฤศจิกา2เดือนที่สามารถต่อยอดแล้วก็พยายามนะฮะดึงตรงนี้ให้เป็น power หรือศักยภาพต่อยอดของเดิมมันจะทำให้สำเร็จเรื่องการเงินได้ดีทีเดียวครับคุณอุมาพรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษณะนะคะเบอร์โทรศัพท์3374เป็นยังไงบ้างครับ3374นะฮะช่วงนี้นะฮะตึงตัวเรื่องการเงินมากกว่านะครับตึงไม่ว่าตึงเนี่ยแต่ว่ายังมีทางที่ออกอยู่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยทำอะไรบางอย่างนะฮะอยากคือทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นบ้างนะครับเขาว่าอะไรบางอย่างนั่นคือเรื่องความคิดหรือว่าเรื่องของใครให้อภัยทานเพราะหลังๆเนี่ยสภาวะจิตเรามันไปผูกพันนะพอผูกพันแล้วรู้สึกว่าเราต้องเก่งต้องเครียดกับสิ่งที่เข้ามากระทบด้านจิตใจบ่อยนะฮะยกเว้นเรื่องความรักยังเป็นที่พออกพอใจยังสามารถที่จะเอามาเติมเต็มสร้างสีสันให้ได้อย่างนี้นะครับ พยายามหาคนรู้ใจสักคนนึงแล้วก็บอกเขานานสั้นๆว่าเราเองเต็มที่เต็มใจที่จะคบหาสมาคมแน่นอนนะครับคุณกฤษณะก็จะข่าวดีกับเรื่องนะชีวิตคู่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณกฤษณะครับค่ะลายเซ็นของคุณกฤษณะด้วยนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยค่ะกฤษณะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุภาวดีนะคะเบอร์โทรศัพท์2054สุขภาพการเงินเป็นยังไงคะยุภาวดีนะครับอยากให้ทำเรื่องของกุศลนะฮะเรื่องสุขภาพปรมัยอาจจะมีผลพวงนะจากที่เราคุยกันอยู่นี้พอนับไปอีกเดือนหน้าจะเป็นช่วงที่คุณจะเอาบุญเอามาเกื้อกูลโดยการใช้พระไตรจีวรหรือการถวายซึ่งน้ำปานะให้กับพระภิกษุสามเณรนะครับเรียนปริยัติธรรมพระบวชใหม่ก็ตามนะที่กำลังเรียนศึกษาปริยัติธรรมอยู่นะครับทำอย่างต่อเนื่องแล้วจะมีผลดีกับคุณดีระยะยาวนะเรื่องการเงินดีระยะยาวเรื่องสุขภาพปรมัยที่ดีเพราะว่าบุญเก่าของใหม่มันมีแต่ตอนนี้ลดทอนไปพอสมควรแล้วเติมเต็มดีครับสิ่งที่ผมบอกสิ่งที่ให้ทำเนี่ยมันมีผลดีคุณยุภาวดีมากล้นแล้วครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปันธารีครับเบอร์โทรศัพท์4911การเงินโชคลาภครอบครัวเป็นยังไงคะโชคลาภบังได้ช่วงปลายปีนะฮะช่วงประมาณกลางธันวาไปแล้วนะตั้งแต่วันที่15เป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงรู้สึกว่าเป็นอะไรฮะเป็นช่วงการที่คุณเนี่ยพอเตรียมพร้อมแล้วนะสุดท้ายแล้วคนรอบข้างเข้ามาเป็นฝันเป็นกำลังใจนะครับยกเว้นโชคลาภโชคลาภคุณปันธารีนะครับยังไม่ค่อยเข้ามามาแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ถึงเวลานะฮะตามที่บอกเลยนะฮะจะเป็นจังหวะเวลาที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ย
มันจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมพอเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยจิตใจคุณเนี่ยรู้สึกว่าตึงเครียดมันก็จะผ่อนคลายแล้วหลังๆนี้นะฮะอยากให้คุณถือศีลปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะถือศีล8ในช่วงวันเกิดตัวเองยิ่งดีครับคุณปันธลีครับครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภชัยค่ะเบอร์โทรศัพท์3140งานกับความรักเป็นยังไง3140การงานช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงผนวกนะครับจะต้องโอ้นี่ไม่ได้เลยเจอเรื่องลำแข้งแรงกายตัวเองสุภชัยเนี่ยช่วงลำแข้งแรงกายแล้วก็กำลังจะต้องตั้งรากตั้งฐานนะฮะอาจจะเป็นงานใหม่ๆเข้ามามาเสียบช่วงนี้นะครับทั้งที่เราไม่คิดว่าจะมาเนี่ยมาแล้วนะฮะระยะเดือน2เดือนก็คือสิงหากันยานะฮะแล้วก็ต้นตุลานิดหนึ่งจะมีเรื่องงานที่คุณคิดว่าสร้างความสำเร็จแล้วก็ต่อยอดได้ถึงขนาดปรับเปลี่ยนเรื่องงานถึงขนาดโยกย้ายเลยนะครับแต่ว่าความรักเนี่ยเป็นความรักที่ความรักเล็กๆหรือว่าความคิดที่ว่าเป็นวิถีภาพดีๆเนี่ยกำลังจะคืบคลานเข้ามาอีกครั้งแล้วสุภชัยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณสุภชัยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัทรวุฒินะคะเบอร์โทร8656ดีหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยค่ะ8656ถ้าวิเคราะห์นะในเชิงเรื่องของการงานในรอบช่วงเดือนหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีอะไรที่เข้ามาสร้างความสำเร็จได้นะฮะแต่ว่าคุณมักจะยืนในพื้นฐานหลักการและเหตุผลบางทีเนี่ยก็ต้องยอมให้เป็นนะฮะมันบางทีเราถ้าไปนะเทนตรงมากก็ไม่ได้ระยะนี้อารมณ์อรวยนะให้มากขึ้นนะครับพัทรวุฒิทุกอย่างทุกสิ่งมันเข้ามาแน่นอนไม่เป็นอุปสรรคคุณอาจจะผ่านพ้นได้โดยที่ว่าไม่ต้องออกแรงมากนะแล้วช่วงทิศทางการเงินดีมกราคมกุมภานะฮะมกรานี่เด่นสุดนะครับต้นปีนะฮะไม่ว่าจะโบนัสใหม่ๆหรือว่าของที่จะได้รับเนี่ยช่วงต้นปีเวิร์คครับนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณนพดลค่ะเบอร์โทรศัพท์6141โชคลาภการเงินการงานครอบครัวเป็นยังไงคะนพดลนะคุณนพดลในระยะนะฮะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกานะครับการเงินการทองขาลงเรื่องการป่วยเจ็บนะฮะต้องระวังการเสียเงินการเสียทรัพย์เพราะว่าการรักษาป่วยเจ็บคนในครอบครัวคนใกล้ชิดยกเว้นนะฮะในเรื่องราวที่เป็นช่วงโชคลาภมีมาช่วงปลายพฤศจิกายนนะครับนะฮะเราอยู่ใกล้ 2-3 เดือนนี้จะได้เห็นผลนะตามรายงานคุณรุ่งประดุลครับจ้ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าครับผมสวัสดีค่ะน้องมุ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อสุขุมาพรค่ะสุขุมาพรนะโทรมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่กรุงเทพอะค่ะกรุงเทพนี่เองนะคะค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ4ตัวท้ายคือ7170นะครับการ711กับ0เนี่ยมีเลขความคิดมีเลขเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นงานด้านคำพูดงานด้านการติดต่อที่เราอาจจะได้ทำแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเสบียงให้ต่อยอดตัวเองได้แต่ว่ามันจะนิ่งๆนิดนึงสภาวะการเงินจะนิ่งเนี่ยขารับจะน้อยนะขาออกจะไม่เยอะใช่ไหมฮะซึ่งเราเองก็พยายามรัดกุมแล้วแต่ว่าก็ยังเอาไม่อยู่นะครับยังเป็นปัญหาให้อยู่ได้ครับนะครับคำถามเมื่อฮะคือมันเลขเอกสารมันเลขการใช้คำพูดการเจรจาแล้วก็การติดต่อประสานถือว่าใช้ได้ดีจากหมายเลขเบอร์โทรถามเลยอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับคุณสุมาพรครับโชคลาภอะค่ะมันไปแล้วนะครับนะมันเหมือนว่ามันล่องลอยไปอากาศธาตุแล้วนะแต่กลับมาอีกทีเนี่ยต้นมกราเลยนะครับแต่ช่วงนี้เสี่ยงไม่คุ้มค่าครับยกเว้นโชคลาภเรื่องการงานอะไรที่ชะลอตัวนะฮะยอดไม่ค่อยดีนะครับเราก็จะมีเข้ามาอีกทีเนี่ยช่วงประมาณนะฮะกลางๆตุลาคมตุลาช่วงนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือว่าทำเฉพาะตัวได้เงินใช้ครับนะเป็นก้อนเป็นกำดีครับค่ะครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเขาถามเรื่องลูกอะค่ะเขาจะจบปีนี้ค่ะจะได้งานทำเลยไหมคะจบปุ๊บได้งานเลยครับนะฮะน้องมีศักยภาพดีนะครับใช้ได้อยู่เป็นที่เมตตากับคนทั้งหลายด้วยนะฮะทีนี้ว่าจะไปต่างประเทศนี้ได้ไหมคะจะไปเดินทางนะฮะเขามี2 อย่างนะฮะงานกับการศึกษานะฮะถ้าไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องการงานแล้วก็ควบคู่กับการศึกษากับการงานนะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมีโอกาสสูง2 อย่างเนี้ยนะฮะก็หนุนให้ไปได้ดีห่างเราอ่ะดีแต่อยู่ใกล้เราไม่ค่อยโตเป็นหนูแดงนะฮะลูกแม่ก็เรียกลูกแม่นะครับติดแม่นะครับผมค่ะนะครับถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยเติมไหมนะครับทำบุญนิดนึงนะฮะอยากให้คุณสุกุมาพรนะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟพระนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเหมือนมีทางสว่างแต่ก็เจออุปสรรคเยอะฉะนั้นหลอดไฟนะโคมไฟหน้าวัดก็ได้นะที่เขาเสียเขาชำรุดไปถวายไปเปลี่ยนซะในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับทำแล้วจะดีกับตัวคุณแล้วก็ครอบครัวนะค่ะแล้วถ้าจะบูชาอะไรนี่
จะบูชาอะไรดีคะบูชาพระนะครับนะฮะก็คือบูชาพระศิวลีนะครับหรือบูชาพระผู้ปฏิหารก็ได้มีหรือยังครับยังเลยค่ะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวส่งองค์ใดองค์หนึ่งให้นะครับยังไงส่งจดหมายนะฮะติดต้องซองเปล่าติดแต้มมานะครับจำนวนกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวส่งให้ฟรีๆไม่เสียสตังค์นะครับ1องค์ครับผมขอบคุณค่ะจ้าครับขอบคุณนะที่ชมรายการครับสวัสดีครับครับครับผมจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้ส่ง SMS ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแบบนี้นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยคุณอัมพลครับเบอร์โทรศัพท์1842ค่ะอยากทราบเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ1842นะฮะอยากทราบเรื่องอุบัติเหตุจริงๆ1842เนี่ยเป็นช่วงกำลังจะเกิดขึ้นนะถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณขับรถของงก544หรือคันอื่นก็ตามเนี่ยอย่างใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่าครั้งก่อนๆแล้วเดือนไหนที่ต้องระวังนะกันยาไม่เท่าไหร่แต่ตุลาวันที่20ป่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพประมัยเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครับนะต้องระวังเป็นพิเศษครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิติพลนะคะ อันนี้เป็นทะเบียนรถ4782ดีหรือไม่ดีมีวิธีแก้หรือเปล่า4782นะฮะระยะตั้งแต่เอาฟังนะฮะก่อนปีใหม่นี้นะครับก่อนปีใหม่ก็คือช่วงประมาณปลายพฤศจิกายนนะต้นธันวาอยากให้คุณเนี่ยนำรถไปนะครับให้พระเนี่ยประพรมน้ำพุทธมนต์นิดนึงนะครับคือไม่ใช่ผูกไม่ใช่นางนะฮะไม่ใช่ผูกไม่ใช่นางอยากให้ประพรมน้ำพุทธมนต์เพราะว่าเหมือนรถคันนี้จะต้องคำว่าต้องแตะเฉียวชนนะฮะเกิดเหตุเกิดขึ้นจากสัตว์นะฮะสี่เท้านะฮะหรือแม่สัตว์เลื้อยคลานงูนะครับงูหรือว่าสุนัขเนี่ยตัดหน้ามีโอกาสที่ปะทะเฉียวชนได้ส่วนที่อยากให้ทำนะก็ที่บอกอะประน้ำพุทธมนต์แล้วก็ต้องให้ท่านอะให้ชุ่มชื้นฉ่ำใจแล้วก็เอาสตินะอยู่กับคันเร่งอยู่กับเบรกให้ดีๆเพราะเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10วันรัฐธรรมนูญนะครับช่วงประมาณเดินช่วงประมาณมีวันหยุดยาวๆนะช่วงปลายกันบ่าก็คือช่วงปีใหม่หรือวันที่ช่วงวันที่10ไปแล้วนะครับมันมีเหตุนะ2สัปดาห์2อาทิตย์ดูแลพิเศษนะครับนิติพลครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณธวัชชัยค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของปัญหาการเงินก็รุมเร้าอย่างมากค่ะที่เราคุยนะตอนนี้นะฮะน่าจะเบาๆแล้วแหละนะครับทั้งที่มันหนักมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอผ่านพ้นมาช่วงประมาณระยะเวลาวันที่9ไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนต่างๆมันก็จะคลี่คลายแล้วก็เบาใจขึ้นฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะในการที่จะมาเป็นกอบเป็นกำอีกครั้งหนึ่งมันยังไม่มานะตอนนี้คุณก็อย่าไปผีถามไปลงทุนไปให้หยิบยืมนะฮะหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นที่มันเปลืองตังค์นะครับอย่าเพิ่งไปทำรอจังหวะดีๆนะครับไปเคี่ยวค่อยลุยต่อนะครับธวัชชัยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัทรจารินนะคะทะเบียนรถ928บูชาอะไรดีพัทรจารินนะครับแน่นอนนะฮะการที่ไม่ว่าจะอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็ตามนะครับดูแล้วเนี่ยแนวโน้มว่ารอบปีนี้นะครับยังแค่ประคองไปแต่รอบปีหน้าตั้งแต่มีนาฟังนะฮะหลังจากนี้ไป6เดือนแล้วคุณจะได้ทิศทางนะฮะที่อยู่อาศัยอาจจะใหม่แล้วก็กิจกรรมนะฮะอาจจะเสริมเติมเต็มให้คล่องตัวมากขึ้นช่วงนี้เหมือนแค่รักษาระดับรักษาเพดานว่าไม่ให้ล่วงกว่านี้แต่ทรัพย์ก็ยังพอมานะฮะยังลุ้นได้ต่อนะครับพัชจารินครับพัทรจารินจ้า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมชายสมัครงานใหม่จะได้หรือเปล่าเพิ่งตกงานด้วยนะครับก็คงไม่นานแล้วนะครับนะฮะคุณสมชายนะฮะไอการที่หวังหวังไว้ไปนะฮะพยายามเดี๋ยวคงจะได้เรียกตัวเร็วๆนี้นะครับไม่นานอย่างที่คิดเลยครับครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเบนจมาศค่ะบอกว่าปีนี้จะมีลูกดีหรือเปล่านะครับคุณเบญจมาศเนี่ยรอบปีนี้นะครับก็คือเมื่อกี่เดือนแล้วนี่นะครับมันมี2อย่างนะฮะจะได้ทั้งข่าวดีนะกับสัตว์สองเท้านะครับจะเป็นมนุษย์ก็ได้หรือคาบเกี่ยวเรื่องของโชคลาภนะฮะของ2อย่าง2สิ่งเนี้ยมาใกล้ๆเคียงหรือพร้อมๆกันแล้วผมก็เล็งว่าตั้งแต่ตุลาเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่คุณมีข่าวดีมีเฮสําหรับการคาดหวังนั้นแล้วมันมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็ร่าช้าลงนะครับต้องทำใจครับเบญจมาศครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรูนนะคะถามเรื่องของความรักเป็นยังไงค่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากชื่อแล้วเนี่ยเป็นเหตุแห่งพัดภาคนะความไม่เข้าใจกันแต่ถ้ายังมีอยู่ยังรักกันอยู่นั่นแสดงว่าปองดองสมานฉันท์เรื่องคำพูดยิ้มเยอะๆนะฮะอย่าเอาเรื่องเก่าของซีเรียสนะฮะของเก่าของเดิมมาเป็นกำแพงซึ่งกันและกันคุณเองคุณจรูนก็คงจะเข้าใจอยู่นะฮะมันก็จะผ่านพี่คายจากความทุกข์ตรงนั้นน่ะละลายหายไปจะเป็นความรักที่สมบังและชื่นใจเร็วๆนี้แหละครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุบรรณนะคะเลขบ้าน
167ค้าขายเบเกอรี่ดีหรือเปล่า167ถ้าค้าขายทำมาหากินเรื่องอาหารการกินทุกๆประเภทนะฮะยกเว้นอย่างเดียวนะฮะเสริมสวยไม่ได้ของคุณเนี่ยทำได้อยู่เลขนี้นะครับอยากให้ทำนะทำได้ก็ดีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคำภายเลขบ้านค่ะ 2/184 บูชาอะไรดี 2/184 นะครับถ้าจะบูชาสักการะนะฮะในคอนโดขออภัยในสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัดแขกก็ตามถ้ามีโอกาสไปกราบสักการะนะครับบูชาพระศิวะนะฮะบูชาแล้วเป็นไงต่อเราก็จะได้เรื่องของความสำเร็จนะฮะเรื่องของจิตใจที่ดีแล้วเราก็กลับมาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิที่บ้านแผ่กุศลนะฮะให้เทพที่คุ้มครองปกปักรักษาพระเทพองค์ใดมันก็คือพระภูมิเทวะเจ้าทีรทางหรือว่าพระศิวะพระนารายณ์นะครับไอ้สิ่งเนี้ยนะอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่บางครั้งเรามองข้ามไปแผ่ถึงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็พยายามขอโชคขอลาภด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยสัจจะที่มีแล้วจะสำเร็จนะครับคุณคำภายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอํานวยค่ะคเลขบ้าน96ที่อยู่อาศัยค่ะเป็นอะไรทำไมไม่เจริญสักทีเลข96เนี่ยน่าจะครบวาระเรื่องของการทำบุญตามประเพณีนะครับหรือว่าการทำบุญให้นิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยเจริญพระชยมงคลคาถา9รูปด้วยกันนะสวดบทที่ท่านที่คือเวลาท่านสวดบทใดก็ตามนะที่คุณเนี่ยได้อยู่อาศัยแล้วเนี่ยควรจะบอกกล่าวภพภูมิเทวาภพภูมิก็คือไม่ใช่พระภูมินะฮะภพภูมิของเจ้าที่ที่คุ้มครองปกปักรักษาซึ่งไม่ได้อยู่ในศาลนะฮะท่านอยู่ในรอบบริเวณที่อยู่อาศัยเหมือนเรากำลังผิดสำแดงนะผิดธรณีสารอยู่สิ่งตัวเนี้ยมันทำให้ขัดข้องข้องหมองใจรวมทั้งต้นไม้ใหญ่ด้วยสิ่งที่เขาอยู่อาศัยแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ได้กินกับสายบุญเขาก็กินเพียงแค่อาหารมันไม่พอลองทำอย่างที่ผมบอกนะฮะคุณอํานวยแล้วก็จะมีผลดีครับคุณอํานวยครับ SMS ต่อมาค่ะคนสุนิสาค่ะมีเลขบัตร093ส่วนเบอร์นี้829ถามว่าพ่อแก่กับน้องกุมารยังอยู่ไหมคะ829เนี่ยการเจริญกับกุมารการเจริญจากเทพเนี่ยนะหรือว่าแม้แต่พ่อแก่พระมครูเนี่ยถ้าเราณตอนนี้นะฮะได้คงเคยได้ตอบไปแล้วล่ะฮะแต่วันเนี้ยมาตอกย้ำให้ดีว่าถ้าถามมาอย่างงี้นะครับบอกเลยว่าในระยะเวลาใกล้เนี่ยนะกำลังได้โชคลาภนะกับพระมครูเร็วๆวันนี้นะครับนะฮะสุริสาอย่างไรก็ตามอยากให้คุณเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธิไม่ว่ากสิณไฟเตโชธาตุไม่ว่านั่งเรื่องของการใช้บุญบารมีนะสร้างโบสถ์วิหารกับครูหาฐานเนี่ยนะครับแล้วลองแผ่กุศลให้ทั่วนะครับบรมครูพ่อแก่เทพเทวันทั้งหลายที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าในบ้านก็ดีที่ทำงานก็ตามบอกกล่าวยี้นะฮะทำไปบ่อยเข้าเนี่ยสภาวะเหมือนน้ำเต็มแก้วแหละสุดท้ายผลอานิสงส์ผลบุญก็จะเข้ามาแล้วจิตใจก็สบายจิตก็สงบเราก็จะพบความสว่างสวยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพระขมลนะเลขบ้าน 7/2 ค่ะบอกว่าที่บ้านมีแม่ตะเคียนไหมคะถ้ามีกี่องค์คะการบูชาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนับเป็นองค์ไม่ได้นะครับบางทีบางขณะเนี่ยสภาวะดวงเทพจิตของเทพชั้นสูงเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะเข้ามาคือประจำวันแต่ละวันนะก็จะมีเทพมาคุ้มครองปกปักรักษาท่านจะมีหน้าที่ดูแลนะฮะกับต้นไม้ใหญ่นะพฤกษานะหรือว่าพฤกษาที่อยู่ในป่าหรือไม้ที่นะมีกำลังนะหรือไม้เนื้อแข็งไม้ป่าไม้เบญจพรรณต่างๆการบูชาสักการะนะแล้วก็ควรไหว้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้น้ำสีนะฮะไหว้นะจะเป็นน้ำนะต่างๆแล้วก็ผลไม้นะจุดธูป9ดอกด้วยกันลองไหว้ด้วยครับนะฮะแล้วก็ใช้พระถาอินทโปสวนังสักการะเทวะนันจะสัมปสิทธิเมผลดีมีกับคุณครับคุณพักพลครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-16063ท่านผู้โชคดีนะคะที่เราจะแรนดอมเนี่ยมีโอกาสได้รับตะกรุดประกำช้างนะอยากจะมีโอกาสได้รับกันบันแล้วแบบผ่านพิธีมาแล้วครัวฐานลงอักขระแล้วด้วยนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ